สวัสดีครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการคนกองคุยกันนะครับ EP นี้เป็น EP ที่168แล้วนะครับผมนะฮะวันนี้นะครับวันที่15ครับพฤศจิกายนพุทธศักราช2561หรือว่าปี2018นั่นเองนะครับผมนะฮะก็มาเจอกันเลทๆนิดหน่อยประมาณ11โมงแบบนี้นะฮะก็ค่อยๆขยับเวลาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอมันเลทขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคนดูเยอะขึ้นจริงๆแล้วผมไม่ได้ไปห่วงตรงนั้นนะเพราะว่าวิดีโอที่ผมทำนะครับก็จะเป็นวิดีโอที่ลงไปในโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube นะฮะหรือว่าทางเว็บไซต์ของผมเนี่ยผมจะไม่ลบตัวของวิดีโอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดูเมื่อไหร่ก็ได้ย้อนหลังก็ได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าบางคนเนี่ยที่ดูพร้อมๆกันเนี่ยในขณะที่ผมกำลังสอนอยู่นะครับแล้วเกิดปัญหาสงสัยหรือคำถามเนี่ยสามารถที่จะถามสดๆได้เลยผมกลัวว่าเราจะพลาดโอกาสกันตกในส่วนของตรงนั้นนะครับก็เลยเลือกที่จะพยายามไลฟ์แล้วก็มีคนที่สามารถที่จะมาตีแบบฝึกหัดกันได้นะครับมาตีตามกันได้นะครับต้องบอกก่อนนะครับวันนี้นะฮะเราจะเจอกับรูริเมนที่เป็นรูริเมนที่เหมือนจะง่ายจริงๆไม่ง่ายนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพวกเราแอบใช้รูริเมนต์แบบนี้กันบ่อยมากๆนะฮะแต่ว่าอาจจะใช้กันผิดที่ผิดทางหรืออาจจะใช้กันแบบไม่ถูกเทคนิคหรือไม่ถูกเสียงนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดนะฮะเราก็ไม่รู้จักชื่อด้วยนะครับว่าชื่อมันเรียกว่าอะไรนะฮะซึ่งวันนี้รูริเมนต์ตัวนี้เป็นรูริเมนต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับใครที่เห็นผมตั้งตัวของสเตตัสไปแล้วนะครับว่าเป็นรูริเมนต์อะไรที่เราจะเจอกันวันนี้นะครับลองเปิดหนังสือตามไปก่อนได้เลยนะครับจะได้เห็นว่าโอ้รูปร่างมันเป็นแบบนี้เฮ้ยผมก็เคยตีนะเนี่ยแต่ว่ามันตียังไงจริงๆแล้วเสียงมันเป็นยังไงความเร็วใช้งานมันอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็เทคนิคมันมีเทคนิคอะไรบ้างซึ่งวันนี้ผมจะมาเฉลยกันนะครับรับรองว่าทุกคนนี้ได้ตีกันอย่างถูกต้องแน่นอนแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์กันอย่างถูกต้องแน่นอนนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับใครที่สามารถจะร่วมจอยนะครับซ้อมกับเราได้นะครับอย่าลืมไม้กับแพทให้พร้อมเลยนะครับอยู่ในสถานที่ที่ใช้เสียงดังได้นะครับก็เตรียมตัวเลยนะครับพาร์ทของการซ้อมด้วยกันเนี่ยจะประมาณแค่30นาทีเท่านั้นนะครับเป็นช่วงของครึ่งหลังนะครับหลังจากผมกล่าวขอบคุณสปอนเซอร์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะฮะยังพอมีเวลาที่จะหาสถานที่ที่เราจะซ้อมกันนะครับหรือเตรียมอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นไม้หรือแพทก็แล้วแต่นะครับตอนนี้ก็สามารถที่จะเตรียมอุปกรณ์ได้เลยนะครับในช่วงต้นนี้นะครับใครมีคำถามสงสัยเรื่องของกรองหรือว่ารูริเมนต์นะฮะก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับแคมเปญการแจกกรอง Joey Snare นะครับที่เป็นมือหนึ่งเลยนะครับเป็นรุ่น Limited Edition เนี่ยก็จะหมดนะครับหมดเขตปลายเดือนนี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปที่ร้านห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ็งฮงนะครับแล้วก็ไปถ่ายรูปตัวเองเช็คอินนะครับติด Hashtag Joey's Pearl Joey Snare เป็นของฉันเถิดนะครับแล้วก็ Rudiment คือ DNA ของมือกรองนะครับใครยังไม่ได้ทำกิจกรรมนี้ก็รีบทำหน่อยแล้วก็แล้วกันนะครับหมดเขตนะครับปลายเดือนนี้นะครับสำหรับโพสนะครับของใครที่มียอดไลค์สูงที่สุดนะฮะจะไลค์จะหัวใจจะหน้าโกรธหน้าหัวเราะอะไรก็แล้วแต่รวมกันเนี่ยนะฮะสูงที่สุดนะครับก็จะได้กรองใบนี้ไปเลยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะฮะผมจะนำกรองนี้ไปส่งให้ถึงมือเลยทีเดียวนะครับไม่มีการส่งไปรษณีย์ไปนะฮะผมจะเอากรองนี้ไปให้ถึงมือเลยนะครับเป็นแคมเปญที่ร่วมฉลองนะครับกับเพจ Rudiment R DNA of Drumming นะฮะโดยอาจารย์เกษมเนี่ยครบ 10,000 คนนะครับซึ่งแคมเปญนี้ก็จะหมดปลายเดือนนี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ร่วมก็ร่วมกิจกรรมนี้ได้เลยนะครับอีกหนึ่งคราวประชาสัมพันธ์นะครับก็คือปลายเดือนนี้นะครับหนังสือเล่มใหม่ของผมจะเข้าสู่โรงพิมพ์แล้วนะครับหนังสือนี่ก็คือ52 Drum Rudiment นะครับที่จะ Transform DNA ของคุณให้เป็นมือกรองที่สมบูรณ์แบบนะครับโดยผมได้คัดเลือก Rudiment มา52อันที่มือกรองยุคนี้นะฮะสมัยนี้ทุกคนใช้กันนะครับแล้วก็เป็นยอดฮิตเลยทีเดียวเรียกว่ามี735อันนี่คือ52อันแรกที่เข้มข้นแล้วก็ทุกคนใช้กันนะฮะถ้าเป็นมือกรองระดับโลกหรือว่ามือกรองโปรเฟสชั่นอลต้องใช้กันแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่52 Drum Rudiment นะครับใน52 Drum Rudiment ในหนังสือเล่มนี้มันจะมีทั้งหมด100กว่า160แบบฝึกหัดนะครับที่จะซ้อมคุณที่จะสอนให้คุณตีรูริเมนต์52อันได้นะฮะเช่นมีรูริเมนต์ที่มัน1อันแล้วก็มีแบบฝึกหัดกำกับนะครับ 3-4 อันนะครับทำให้คุณตีรูริเมนต์ตัวนี้ได้นะครับเรียกว่าคุณซื้อหนังสือเล่มนี้ไปเหมือนครู160คนนะครับสอนคุณให้ตีรูริเมนต์ได้นั่นเองนะครับ
แล้วก็ใครที่เป็นแฟนหนังสือของผมก็จะรู้เลยว่าหนังสือที่ผมทำเนี่ยรูปเล่มสวยงามน่าสะสมแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นแฟนสะสมหนังสือนะครับก็เตรียมตัวนะฮะแต่ผมจะเปิดสั่งจองปลายเดือนนี้นะครับต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับจะเปิดสั่งจองแล้วนะครับก็พิมพ์จำนวนจำกัดเหมือนเดิมนะครับตอนนี้กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะพิมพ์600เล่มหรือ700เล่มนะฮะพิมพ์จำนวนจำกัดเหมือนเดิมหมดแล้วหมดเลยนะครับพิเศษกว่านั้นนะครับสำหรับคนที่จองเข้ามานะฮะสำหรับครั้งหนังสือเล่มนี้นะผมมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะฮะเรื่องของคนที่จองหนังสือนะครับเข้ามาในช่วงที่ผมเปิดรับจองนะครับใครที่จองเข้ามาในช่วงที่ผมเปิดรับจองเนี่ยนะผมต้องบอกก่อนว่าผมมีของกำนันให้นะฮะผมมีของรางวัลหรือว่ามีของกำนันให้ที่จะตอบแทนสำหรับคนที่จองเข้ามานะครับซึ่งมูลค่าของของที่ผมจะให้เนี่ยเยอะกว่ามูลค่าของหนังสืออีกนะครับนะแล้วมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอหนังสือเข้าโรงพิมพ์ปุ๊บนะครับก่อนที่หนังสือจะออกมาจากโรงพิมพ์เนี่ยผมจะเปิดให้จองนะครับระหว่างตรงนี้ก็รีบจองกันมาหน่อยละกันนะครับจองเร็วนะครับก็จะได้ของที่ผมกำลังจะเตรียมเอาไว้ให้นะครับเป็นการขอบคุณนะครับซึ่งบอกแล้วว่ามูลค่าเยอะกว่าหนังสือนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดคือถ้าเกิดว่าผมปิดรับจองนะครับก็ของโปรโมชั่นนี้ก็ไม่ให้แล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าระหว่างที่ผมเปิดจองอยู่นะฮะถ้าหนังสือหมดนะครับพอหนังสือหมดปุ๊บเนี่ยพอปิดปุ๊บผมจะส่งหนังสือให้เลยนะครับเราก็จะไม่เปิดขายปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าหนังสือหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีพิมพ์เพิ่มเพราะฉะนั้นใครที่สนใจที่จะสั่งซื้อหนังสือตัวนี้นะฮะก็รอได้เลยนะครับรอได้เลยนะอ่ะช่วงแรกใครมีคำถามสงสัยยังไงก็ถามมาได้เลยนะนะครับพิมพ์ทักทายกันเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดหัวใจรัวๆนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะนะฮะขออนุญาตแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์กันนะครับสักครู่นะฮะขอกดไลค์ก่อนนะฮะขอกดแชร์ก่อนใครที่เข้ามายังไม่กดแชร์รบกวนช่วยกันด้วยนะนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอความรู้นะฮะแชร์ออกไปนี่เกิดประโยชน์แน่นอนนะครับผมขอแชร์ก่อนเลยโอเคแชร์ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเอาแล้วนะครับขออ่านคอมเมนต์หน่อยคุณแม็กนะครับสวัสดีครับอาจารย์นะฮะสวัสดีครับคุณออมนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์นะครับสุรัตน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับแล้วก็รบกวนช่วยกันกดแชร์ด้วยนะครับผมนะฮะเอาแล้วนี่ก็คือข่าวประชาสัมพันธ์นะครับเป็น2ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในตอนต้นที่ผมพูดไป1แล้วก็เป็นเรื่องของกิจกรรมแคมเปญในการแจกกรองนะครับเนื่องในโอกาสครบ 10,000 ไลค์นะครับของเพจนี้นะครับแล้วก็อีก1ข่าวประชาสัมพันธ์ก็คือเป็นเรื่องของหนังสือแบบฝึกหัดเล่มใหม่ที่กำลังจะออกมาปลายเดือนนี้พร้อมกับโบนัสพิเศษสำหรับคนที่จองหนังสือเข้ามาช่วงที่ผมกำหนดด้วยนะครับนะฮะอันนั้นก็รอก็แล้วกันนะฮะรับรองว่าเป็นข่าวดีอย่างแน่นอนนะครับผมนะฮะเอาละเข้าสู่รายการกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตกล่าวขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนนะครับเราก็จะเริ่มสอนกันเลยนะครับสำหรับรีเมนต์วันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับใครที่ตอนนี้ยังไม่มีไม้กับแพทอยู่กับตัวหรือยังไม่ได้อยู่ในสถานที่ที่สามารถที่จะซ้อมหรือใช้เสียงดังได้นะครับยังมีเวลานะครับรีบจัดการเลยนะฮะเดี๋ยวพอผมกล่าวขอบคุณสปอนเซอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะเริ่มเรียนเริ่มสอนกันเลยนะฮะเริ่มมาฝึกซ้อมกันเลยนะครับผมเอาละครับรายการดีๆแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดปัจจัยซึ่งผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมสนับสนุนรายการดีๆแบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับนี่คือท่านแรกเลยนะฮะนี่ฮะ THH นะครับหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ่งฮงนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่อ่อนนุช 70/1 นะครับซอยอ่อนนุช 70/1 ก็ไปเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับเป็นโชว์รูมดนตรีขนาดใหญ่เลยนะครับมีเครื่องดนตรีครบครันเลยทีเดียวนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดแต้เซ่งฮงครับอ่อนรุ่น 70/1 ครับข้างบนนี้นะครับ King IT Network นะครับหรือชื่อเต็มคือ King Intelligent Technology นะครับมาพร้อมกับแบรนด์พันธมิตรตัวนี้นะครับ6แบรนด์นะฮะถ้าเห็นแบรนด์เหล่านี้สังเกตที่ข้างๆผลิตภัณฑ์นะครับว่ามีสปีกเกอร์ของ King IT หรือ King Internet King IT หรือว่า King Intelligent Technology หรือเปล่าถ้ามีหยิบสินค้านั้นมาได้เลยก็ขอ King IT นั้นนะครับรับประกันตลอดอายุการใช้งานและที่สำคัญคือถูกกรณีด้วยนะครับคิดถึงอุปกรณ์เน็ตเวิร์กให้คิดถึง King IT ครับผมนะฮะ Pearl ครับ The Best Reason to Play Drum ครับ Number One Drum in the World นะครับสุดยอดเลยนะครับผมนะฮะ
Regent ครับ Matching Drum กองคนไทยทำมาตรฐานสากลระดับโลกนะครับสำหรับกอง Regent ใครยังไม่เคยเห็นไม่เคยทดสอบทดลองนะครับไปเจอกันได้ที่ร้านธีรัมมิวสิคปิ่น9ชั้น2เลยนะจ๊ะนี่นะครับเห็นโลโก้ตาพยาบาลแบบนี้มีเครื่องวงโยธวาทิตล้อมรอบแบบนี้นะครับจำไว้ให้ดีนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัด Brass Music นะครับ Repair Modify and Supply by Boy นะครับดูแลเครื่องวงโยธวาทิตทุกประเภทเลยนะโดยอาจารย์สันตินะครับฉายาพ่อมดจากกระบี่มือหนึ่งนั่นเองนะครับตรวจเช็คแก้ไขอัปเกรดนะครับโมดิฟายซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับแกะสลักลายเป็นเครื่องดนตรีทองเหลืองแล้วก็รับสอนซ่อมเครื่องดนตรีด้วยนะครับผมนะสำหรับวงโยธวาทิตตอนนี้ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเครื่องวงโยธวาทิตสามารถโทรไปปรึกษาอาจารย์สันติได้เลยนะครับจดเบอร์นะครับ0891204779ครับผมอีกเบอร์นึงนะครับ0870474556นะครับเอาล่ะก็โทรไปติดต่ออาจารย์สันติได้เลยนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการความรู้แบบนี้ให้เกิดขึ้นนะครับผมอาจารย์เกษมทิพย์พยัคฆ์เมธาคุณขอกราบขอบพระคุณณโอกาสนี้ด้วยครับขอบพระคุณครับเอาล่ะครับผู้ใหญ่ใจดีทําหน้าที่ของท่านเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยการเป็นสปอนเซอร์รายการดีๆแบบนี้นะครับผมทําหน้าที่ของผมตอนนี้นะฮะคือการนําความรู้ดีๆแบบนี้มาแจกจ่ายบอกต่อทุกท่านที่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือหน้าจอโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับคราวนี้ทุกท่านนะครับทําหน้าที่ของตัวท่านเองด้วยการแชร์นะฮะแชร์วิดีโอนี้ออกไปนะครับแชร์ไปเลยที่หน้าวอลของท่านนะครับครั้งแรกนะฮะหรือถ้าท่านรู้ว่ามีเพื่อนที่เป็นมือกล้องแชร์ไปเลยครับครั้งที่2นะครับถ้าท่านอยู่ในกลุ่มของคนกรองหรือว่ากลุ่มของวงโยธวาทิตนะครับแล้วคิดว่าวิดีโอแบบนี้จะเกิดประโยชน์ต่อพวกพ้องแน่นอนนะฮะก็แชร์ออกไปได้เลยครั้งที่3นะครับแต่ถ้าใครนะฮะที่มีเพจของตัวเองนะครับแล้วคิดว่าวิดีโอแบบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อลูกเพจของตัวเองแล้วก็แชร์ออกไปได้เลยนะครับยิ่งแชร์เยอะยิ่งเกิดประโยชน์นะครับผมนะเรามาช่วยกันเปลี่ยนแปลงสังคมของเราเป็นสังคมแห่งการให้สังคมแห่งการแบ่งปันและสังคมแห่งความรู้นะครับโดยการแชร์วิดีโอนี้ออกไปนั่นแหละครับผมนะใครที่อยากเป็นกำลังใจให้อาจารย์เกษมนะครับทำงานสร้างสรรค์งานแบบนี้นะครับนำความรู้แบบนี้มาเผยแพร่ต่อๆไปนะครับนะฮะเป็นกำลังใจง่ายๆนะครับในเชิงสัญลักษณ์นะครับโดยการกดแชร์วิดีโอนั่นเองนะครับยิ่งกดแชร์วิดีโอเยอะนะครับผมก็จะยิ่งมีกำลังใจเกิดกำลังใจที่จะสร้างสรรค์งานดีๆแบบนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นรบกวนทุกคนนะครับช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมขอบคุณครับนะฮะเอาล่ะครบถ้วนกระบวนความนะฮะเราก็มาเริ่มเข้าสู่รายการกันเลยนะฮะสวัสดีตอนเช้าครับอาจารย์เกษมแชร์เลยนะครับผมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์กบชันชัยก็เกือบจะเที่ยงแล้วอาจารย์กบนะฮะนะครับขอบพระคุณมากสำหรับคนที่เข้ามาแล้วช่วยกันแชร์วิดีโอนี้นะครับได้บุญกับทุกคนแน่นอนนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอความรู้นะฮะไม่ใช่เป็นวิดีโอไร้สาระแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่แชร์ออกไปเนี่ยรู้สึกดีแน่นอนนะครับคนที่รับวิดีโอนี้ก็รู้สึกได้นะครับผมเพราะฉะนั้นวินวินทั้งคู่นะครับคนแชร์ก็ดีนะครับคนสร้างวิดีโอก็ดีนะครับคนรับวิดีโอก็ดีนะครับผู้สนับสนุนวิดีโอก็ดีนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นได้จากการแค่กดปุ่มแชร์เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนรบกวนช่วยกันด้วยนะจ๊ะเข้าสู่รายการกันเลยนะคะหยิบหนังสือมาได้เลยผมจะเริ่มสอนแล้วนะตอนนี้เพราะฉะนั้นไม้กับแพทนี่ต้องเตรียมให้พร้อมนะฮะจะเริ่มสอนแล้วนะครับหยิบหนังสือมาเลยครับ Encyclopedia of the Rudiments นะครับวันนี้นะฮะเราจะเปิดไปที่หน้านะครับ77นะครับผมนะฮะเราดูที่หน้า77เลยนะฮะหน้า77นะครับเปิดไปที่หน้า77ไปที่หมวดตัว F นะครับหมวดตัว F ไปดูที่เบอร์237นะฮะหรือว่าเบอร์237นั่นเองนะครับจะเจอกับรูริเมนต์ที่ชื่อว่า Full 5นะครับแม่ชื่อนี่ไม่ค่อยคุ้นกันเลยเนาะเห็นไหมฮะ Full 5นะครับวันนี้จะเจอกับ Full 5ซึ่งดูจากในส่วนของโน้ตแล้วมันก็ไม่น่ายากอะไรนะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่า Full 5เนี่ยเป็นรูริเมนต์ที่ใช้ตีค่อนข้างที่จะเร็วจริงๆแล้วคนกองชุดจะแอบใช้รูริเมนต์นี้บ่อยมากนะครับในการที่ตีฉาบกับ Paddle Kick Drum นะครับติดกันนะครับแล้วก็มีสแนร์ที่เป็นโน้ตขั้นนะครับจริงๆก็ไม่ค่อยจะรู้ตัวเท่าไหร่แต่ว่าเราใช้รูริเมนต์นี้กันค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาถอดจะได้เห็นชัดๆว่าจริงๆแล้วมันตียังไงนะครับใช้สโตรกอะไรแล้วถ้าเกิดใครไม่เคยรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองตีเรียกว่าอะไรวันนี้ได้รู้แล้วครับมันชื่อว่า Full 5นั่นเองนะครับอ่ะใครมีโน้ตแล้วนะครับเห็นโน้ตแล้วก็รู้เลยว่าโอ้โหโน้ตมันเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับใครไม่มีโน้ตนะครับก็มี2วิธีนะครับวิธีแรกนะครับสามารถสั่งซื้อหนังสือเข้ามาได้เลยนะฮะซึ่งตอนนี้เหลือจำนวนน้อยมากๆนะฮะเหลือ
ไม่ถึง50เล่มแล้วนะครับเพราะนั้นอินบ็อกซ์เข้ามาเลยใครยังไม่มีหนังสือ Encyclopedia of the Rudiments นะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครนะฮะยังไม่อยากซื้อหนังสือไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะพิมพ์โน้ตให้ดูนะครับว่าหน้าตาของฟูฟ้าวันนี้นะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันนะฮะหน้าตามันเป็นอย่างไรนะครับผมอ่ะมาระหว่างนี้ใครมีคำถามสงสัยนะครับก็สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับนะฮะตอบคำถามกันได้เรื่อยๆเลยทีเดียวมาดูฟูฟ้าวันนี้นะเดี๋ยวขอพิมพ์ชื่อริมินก่อนนะนี่ฟูฟ้านะฮะวันนี้ริมินวันนี้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะริมินวันนี้ที่เราจะเจอนะครับจะอยู่ในรูปแบบของกรุ๊ป3นั่นเองนะครับหรือบางคนก็เรียกว่า3พยางค์นะฮะหรือบางคนก็เรียกว่าทริปเปตนั่นเองนะครับเป็นกรุ๊ป3นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผมพิมพ์โน้ตเนี่ยใน time signature นะครับ44นะฮะที่เป็น time signature simple time นะครับมันจะทำให้ผมพิมพ์โน้ตค่อนข้างยากมันจะต้องมีเลข3บนโน้ตด้วยนะวุ่นวายเลยทีเดียวนะผมขออนุญาตนะครับเปลี่ยน time signature เป็น compound time นะครับเพื่อการง่ายต่อการดูนะครับแล้วก็เป็นการง่ายต่อการพิมพ์โน้ตด้วยนะฮะเดี๋ยวขอเปลี่ยนทำทีเนเจอร์ก่อนแต่สำหรับคนที่ไม่แม่นเรื่องของทฤษฎีโน้ตอาจารย์พูดอะไรอ่ะ simple time อะไร compound time อะไรผมไม่รู้จักนะไม่เป็นไรนะไม่ต้องใส่ใจนะครับเอาเป็นว่าโน้ตวันนี้ที่เราจะเจออยู่ในกรุ๊ปของ3พยางค์นั่นเองนะครับก็คือกรุ๊ป3นั่นเองนะครับสำหรับ full files นะครับเป็น rudiment ที่ประกอบขึ้นด้วยกันทั้งหมดนะครับ5ตัวนะฮะเป็น5ตัวแต่อยู่ในกรุ๊ปของ3นะครับซึ่ง full file วันนี้ที่เราจะเรียนกันเนี่ยจะเป็น rudiment ที่ถ้าขึ้นด้วยมือขวามันจะไปมือขวาเรื่อยๆเลยนะครับมันจะไม่กลับมาเป็นมือซ้ายนะครับมันจะอยู่รันไปมือขวาเรื่อยๆขวาก็จะไปขวาไปขวาไปขวาเรื่อยๆนะครับถ้าอยากจะถ้าเราจะขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนก็ต้องหยุดนะครับหรือคัดดาวน์นี่แล้วขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องซ้อมมือขวาแล้วตีมือขวาแล้วก็จะต้องตีมือซ้ายให้ได้ด้วยซ้อมมือซ้ายให้ได้ด้วยนะครับมีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมนะสำหรับแบบงานแบบนี้ทุกคนนะครับห้ามขี้เกียจนะเพราะฉะนั้นเราซ้อมมือขวาแล้วก็ต้องซ้อมมือซ้ายด้วยนะจ๊ะห้ามขี้เกียจนะอ้าวมาดูโน้ตกันเลยนะครับผมพิมพ์ให้ดูก่อนว่าโน้ตมันเป็นยังไงนะครับนี่ผมพิมพ์ให้ดู2จังหวะแล้วกันเป็นแบบนี้นะฮะฟูฟาดมันจะมีทั้งขวาและซ้ายนะครับแต่ว่ามันจะไม่วนมือนะครับขวาก็จะนำขวาไปเรื่อยๆเลยนะครับมีโน้ตจะเป็นแบบนี้นะครับปั๊บๆๆๆมี5ตัวอย่างเงี้ยนะครับทะ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 เราอยู่ในกรุ๊ป3พยางค์ถูกมั้ยครับ1 2 3 1 2 3ปั๊บๆๆ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 เป็นอย่างงี้นะครับมีแอคเซนต์นะฮะอยู่ที่ตัวแรกแล้วก็ตัวสุดท้ายอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราฟังเสียงแอคเซนต์มันก็จะเป็นปัง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 นะครับคือ1 3 1 3 1แล้วก็จะมีโน้ตซ่อนอยู่ข้างในนะครับปั๊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 บแบบนี้นะครับคราวนี้มาดูรูปมือนะครับถ้าเราขึ้นด้วยมือขวาก่อนนะรูปมือจะเป็นแบบนี้ขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวานะฮะขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาแบบนี้นะฮะมันจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะแต่ถ้าเราขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนนะครับมันก็จะเป็นนะฮะซ้ายไปไหนแล้วโอเคถ้าเราขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนจะเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาขวาซ้ายแบบนี้นะเราดูก่อนเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะถ้าเป็นมือขวาขึ้นก่อนมันก็จะเป็นขวาไปเรื่อยเลยขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวา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 ขวาไปอย่างนี้นะฮะถ้าขึ้นด้วยมือซ้ายก่อนจะเป็นซ้ายขวาขวาขวาซ้าย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 ซ้ายอ่ะมาลองฟังเสียงกันดูซิว่าเสียงเป็นยังไงถามคำถามเข้ามาได้นะครับช่วงนี้นะครับกรอบนะครับอาจารย์กรอบนะครับขอบคุณมากสำหรับหน้ายิ้มหัวใจนะฮะเรามาเรียนรู้กันรูดิเมนต์นี่เป็นรูดิเมนต์ที่คนกองชุดแอบใช้เยอะนะแต่ไม่รู้ว่าใช้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกยังไงนะวันนี้ผมเอามาเฉลยนะครับลองฟังเสียงเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะเอาเร็วขึ้นนะครับเร็วอีกนะครับเห็นไหมฮะซ้ายขึ้นก่อนก็ได้นะครับขึ้น
ไหมฮะคนกองชุดจะเผลอใช้กับกองชุดนะครับเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันใช้สโตรกอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะวันนี้เราจะเอารูริเมนต์เนี่ยมาเฉลยกันนะครับแล้วใครที่ไม่เคยใช้รูริเมนต์นี้ก็จะได้ใช้เป็นด้วยนะสำหรับตอนนี้นะฮะเรามาดูกันนะครับว่ารูริเมนต์นี้เป็นยังไงนะครับอ่ะผมอธิบายก่อนอธิบายง่ายๆก่อนสำหรับรูริเมนต์นี้นะครับสโตรกที่เกิดขึ้นนะฮะสโตรกที่มีที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้นะฮะสโตรกที่ใช้ก็จะมีซิงเกิลสโตรกแน่นอนสมมติว่าเราขึ้นด้วยมือขวาก่อนนะครับมือขวาจะเป็นซิงเกิลสโตรกนะฮะลักษณะของการที่จะเป็น1 3 1นั่นเอง1 3 1 3 1นะเพราะว่ามันอยู่บนฐานของ3พยางค์ถูกไหมครับ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1แบบนี้นะ2 3 1 2 3 1 2 3 1นะครับแล้วก็มีสโตรกข้างในเห็นมั้ยครับรูดิเมนต์นี้ไม่มีแฟลมนะฮะไม่มีแดร็กนะครับไม่มีชีทนะครับมีแค่แอคเซนต์กับรูปมือข้างในนะถ้าเอามือขวาขึ้นก่อนข้างในมันคือทริปเปตนั่นเองนะครับ1 3 1 2 3นะแต่เป็นทริปเปตแบบไม่มีแอคเซนต์นี่นะครับเพราะฉะนั้น1 3 1ความยากของมันคือว่าไอ้ตรงทริปเปตเนี่ยเราจะต้องบังคับให้มันเป็นทริปเปตจริงๆไม่ใช่เป็นซิงเกิล3ตัวอย่างงี้ถ้าเป็นซิงเกิล3ตัวนะฮะช้าๆอาจจะตีได้แต่เร็วๆตีไม่ได้แน่นอนซึ่งรูริเมนต์เนี่ยนะครับเจ้าตัวเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเป็นรูริเมนต์ที่ใช้ค่อนข้างที่จะเร็วนะตั้งแต่จังหวะ100ขึ้นไปนะฮะ100ของ3พยางค์เร็วนะครับผมนะฮะเร็วมากเพราะฉะนั้นถ้าเราซ้อมช้าๆแล้วเป็นซิงเกิลสโตรกเนี่ยตอนเราตีเร็วๆเราจะตีไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนเราซ้อมช้าๆต้องให้เป็นทริปเปตเลยนะครับนะมือซ้ายขึ้นก่อนก็เหมือนกันนะมือซ้ายก็จะกลายเป็นซิงเกิลสโตรกนะครับ1 3 1 3 1 3 1นะครับอันนี้ก็จะเป็นทริปเปตที่ซ่อนอยู่ข้างในคือ1 3 1นะยิ่งเร็วขึ้นก็จะเห็นชัดยิ่งขึ้นนะถ้าเร็วขึ้นนะครับเราจะตีผมจะตีไอ้รูดิเมนต์เนี่ยนะครับฟูลไฟเนี่ยนะครับแต่ว่าผมจะตีสลับกับทริปเปตนะฮะจะตีสลับกับทริปเปตเดี๋ยวผมจะทำให้น้องเล็กลงหน่อยไปด้วยกันช้าๆนะครับไปด้วยกันช้าๆนะผมจะไม่เขียนแบบฝึกหัดนะครับเพราะว่าวันนี้แบบฝึกหัดมันไม่ยากจริงๆเนี่ยเป็นผมสไตล์ผมเนี่ยปกติผมก็จะเขียนแบบฝึกหัดใครก็จะรู้นะครับผมจะเขียนเป็นแบบนั้นแต่ว่าพอมาพักหลังเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาผมเขียนแบบฝึกหัดเนี่ยทุกคนจะไม่ค่อยสนใจในสโตรกทุกคนจะดูจ้องแต่โน้ตนะฮะเพราะฉะนั้นเราไม่เขียนโน้ตกันเยอะนะฮะจะพยายามอธิบายเรื่องของสโตรกให้ทุกคนแบบเข้าใจกันดีกว่านะครับผมนะฮะอ่ะนี่คือโน้ตที่ต้องตีนะนี่คือโน้ตที่ต้องตีนะครับคราวนี้บทฝึกหัดที่ผมจะใช้นะฮะเดี๋ยวเราจะตีด้วยกันช้าๆแบบที่ผมจะใช้ผมจะเริ่มที่มือขวาก่อนนะครับใจทุกคนตีมือขวาเป็นรูปของ3พยางค์นั่นเองนะตีตัว1กับตัว3นะครับก็คือ1 3 1 3 1 2 3 1 2 3 1แบบนี้นะครับ1ห้องครับหรือ4จังหวะนั่นเองก็คือ1 2 3 4 1นะฮะ1ห้องพยายามตีให้เป็นอัพสโตรกนะฮะอย่าตีแบบนี้นะครับดาวสโตรกแบบนี้นะครับอย่าตีแบบนี้นะครับไม่งั้นมันจะไม่โฟลว์นะฮะเสียงของรูดิเมนต์หรือสำเนียงมันจะผิดนะครับพยายามให้เป็นตียกไม้ขึ้นมาแบบนี้นะครับห้องแรกเป็นแบบนี้ห้องที่สองเราจะตีฟูลไฟส์ลงไปเลยนะครับก็คือแล้วก็ย้อนนะครับนะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องคีปจังหวะ1 3 1ไว้ให้คงที่ที่สุดเลยนะ1 3 1 3 1ให้คงที่นะครับแล้วตรงนี้จะต้องเป็นทริปเปตจริงๆนะฮะแล้วเช่นเดียวกันนะฮะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาเป็นมือซ้ายแล้วก็ทำมือซ้ายเหมือนกัน1 3 1 3 1 3 1 3นะฮะแต่ตัวที่เป็นซิงเกิลสโตรกตัวนี้อย่าตีดาวสโตรกแบบนี้นะครับนะฮะพยายามให้เป็นรีบาวด์แบบนี้นะครับให้มันรีแลกซ์ที่สุดนะเราลองมาดูนะครับคุณพิยานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับแชร์แล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆคนนะครับที่เข้ามาแล้วช่วยกันแชร์วิดีโอนี้ออกไปรับรองว่าได้บุญไปพร้อมๆกันแน่นอนนะฮะเรามาดูกันนะครับผมช้าๆนะผมเริ่มที่60ไหม
31นะครับ60มือขวาก่อนนะฮะยังไม่ต้องสนใจมือซ้ายนะครับเดี๋ยวตีมือขวาเสร็จจะให้หยุดแล้วขึ้นด้วยมือซ้ายเอาอย่างนี้แล้วกันนะมือขวาก่อนนะ1 2 3 and 4 and ยากนะรีแลกนะครับขึ้นเป็ดพยายามใช้นิ้วตีขึ้นเป็ดนะครับรอบสุดท้ายนะครับโอเคทำอย่างเดียวกันให้กับมือซ้ายนะครับว่า2 3 and 4 and รีแลกซ์นะครับมือซ้ายนะครับโอเคเร็วขึ้นนะฮะผมขอไป70เลยเร็วขึ้นมาสัก10แล้วกันนะครับผมนะฮะอาจารย์นิธินะครับสวัสดีครับท่านนะฮะอาจารย์ก๊อฟครับอาจารย์นะครับผมนะฮะอ่ะเร็วขึ้นนะฮะ70นะครับมือขวานะครับตีไปพร้อมๆกันเลยนะ1 2 3 and 4 andเป็ดนะฮะมือซ้ายนะครับมีคำถามสงสัยถามเข้ามาได้นะต่อไปมือซ้ายนะต่อไปมือซ้ายนะครับ1 2 3 and 4 andรีแลกซ์นะครับแล้วก็ใส่ทริปเป็ดลงไปที่มือขวาเนาะทริปเป็ดนะครับนั้นอย่าลืมใช้นิ้วด้วยนะครับค่อยๆขยับละเป็น75นะครับเป็น75นะฮะตามตามมานะครับพยายามตีทุกคนนะฮะดูอย่างเดียวไม่เก่งขึ้นนะครับต้องซ้อมด้วยนะครับต้องซ้อมด้วยต้องตีกันด้วยนะฮะดูอย่างเดียวไม่เก่งขึ้นนะครับ1 2 3 and 4 andThank you.
ซ้ายนะครับ1 2 3 4เร็วขึ้นนะฮะ80นะฮะไปที่80นะครับมีคอมเมนต์นะฮะคุณแม็กนะครับพยายามตีตามอยู่ครับอาจารย์ดีมากเลยนะฮะพยายามตามมานะครับผมนะสวัสดีครับอาจารย์นะสวัสดีครับเซฟครับรบกวนแชร์กันให้ด้วยนะอ่ะเร็วขึ้น80นะครับ มือขวาก่อนนะฮะอย่าตีเป็นดาวสโตกแบบนี้นะครับไม่เอานะครับให้ตีเป็นอัพสโตกนะครับแล้วมือซ้ายก็เป็นทริปเปิลนะครับ1 2 3 and 4 andอันนี้ยังไม่เป็นสปีดใช้งานนะสปีดใช้งานก็90ขึ้นไปก็แล้วกันนะประมาณนี้นะแต่ถ้าเป็นคนมาชิ่งก็ต้องตีให้ถึง100อย่างต่ำเลยครับมือซ้ายขึ้นก่อนว่า2 3 and 4 and คงที่นะครับพี่เต๋าสวัสดีครับเร็วขึ้นนะครับ1 2 3 and 4 and1 2 3 and 4 and
ท้ายโอเคเร็วขึ้นนะ90ที่เป็นสปีดใช้งานจริงนะคนกองชุดนี่ควรจะฝึกให้ถึงสปีดนี้นะฮะ90นะครับแต่สำหรับแมชชีนเดี๋ยวเราลุยให้ไปถึง100เลยนะฮะว่า2 3 4ทีละ5นะฮะหวังว่าทุกคนคงจะตามกันทันนะฮะตามกันมานะครับผมนะฮะใครที่เข้ามาดูอย่าลืมแชร์ให้ด้วยนะ95ครับเร็วขึ้นนะฮะมือขวาขึ้นก่อนมือขวาเป็นซิงเกิลสโตรกนะครับมือซ้ายเป็นทริปเปิลนะครับแล้วก็อย่าลืมรีแลกซ์อย่าตีดาวสโตรกนะฮะพยายามตีอัพสโตรกเข้าไว้นะครับ1 2 3 4มือซ้ายขึ้นก่อนด้วยนะครับเราซ้อมมือขวาแล้วก็ต้องซ้อมมือซ้ายนะไม่ใช่บางคนบอกโหอาจารย์ผมขอซ้ำมือขวาต่อไม่เอานะเปลี่ยนเป็นมือซ้ายนะครับสวัสดีครับอาจารย์เกษมนะสวัสดีครับคุณโต้นะครับขอบคุณที่แชร์ให้นะครับผม1 2 3 4 4จังหวะเอาใหม่1 2 3 4ชิงวันนี้ถึง100นะครับคุณต้องบอกว่าลูกนี้ต้องให้ OC ตีให้ได้เลยครับผมนะฮะลูกนี้นะครับรูดิเมนต์นี้นะครับฟูลไฟส์เนี่ยผมบอกกันเลยว่าคนกองชุดหลายคนเอาไปใช้ในการโซโล่ในการส่งนะครับแต่ไม่รู้ตัวว่ามันเรียกว่าอะไรนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่ามันต้องใช้โตรอะไรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นลูกความลับที่ไม่ความลับนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่เคยใช้ลูกส่งลูกนี้อยู่ตอนนี้รู้นะครับว่าเรียกว่าอะไรแล้วก็วิธีการฝึกซ้อมเป็นยังไงนะสามารถจะพัฒนาได้นะครับ100นะฮะเร็วขึ้นนะฮะมือขวาขึ้นก่อนนะครับ1 2 3 and 4 and
ะฮะอ่ะเบิร์นมือซ้ายขึ้นก่อนเลยก็แล้วกันมือซ้ายนะเหมือนกันเลยนะฮะมือซ้ายขึ้นก่อนนะครับมือซ้ายขึ้นก่อนนะครับ1 2 3 4105ผมให้เกิน100ไปนิดนึงสำหรับคนมาชิ่งนะครับถ้าเหมือนเดิมนะครับมือขวาดีเหมือนกันเดิมเหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็มือซ้ายนะครับคราวนี้พอมันเร็วขึ้นเนี่ยสำเนียงมันก็จะสวยมากยิ่งขึ้นสำหรับโรลิเมนต์นี้นะครับผม1 2 3 4 1 2 3 4อันนี้105แต่จริงๆเนี่ยซ้อมถึงสัก90เนี่ยกำลังดีนะฮะผมตี90ให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันมือขวานะครับ1 2 3 4เห็นไหมฮะมือซ้ายด้วยอย่าลืมนะมือซ้อมมือขวาก็ต้องซ้อมมือซ้ายด้วยนะครับ1 2 3 4ครับนะเราไปซ้อมกันดูนะครับสวัสดีครับน้องแฝดผมสวัสดีครับเฮียครับสวัสดีครับพี่สู่นะครับเจ๋งดีนะมือกองทั้งหลายฝึกสีฝึกนะฮะก็เป็นรีเมนที่คนกองชุดนะฮะเอาไปใช้กันเยอะนะครับแต่บางทีไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแล้วก็ไม่รู้ว่ามันใช้ประโยชน์ยังไงพอเราไม่รู้ว่าใช้ประโยชน์ยังไงมันฝึกยังไงเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะอัพเทมโปได้นะครับลองไปฝึกดูนะครับชื่อว่า Full 5นะครับมือกองต่างประเทศนี่ผมเห็นเอาไปใช้กันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะนิยมใช้เยอะมากนะครับเป็นรูดิเมนต์ที่เอาไปขยี้ลูกส่งค่อนข้างที่จะสนุกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้ลูกส่งใหม่ๆก็ลองไปซ้อมกันดูนะครับดาวิธีการซ้อมก็คือตีซิงเกิลเป็นมือขวา1 3 1 3 1นะครับแล้วยัด3พยางค์เข้าไปข้างในนะฮะหรือว่าทริปเป็ดนั่นเองนะฮะนะครับซ้อมขวาอย่าลืมซ้อมซ้ายนะครับอ้าวก็สำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับผมนะฮะสวัสดีครับอาจารย์สูนะฮะสวัสดีครับบอสนะฮะสวัสดีครับแบงค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ขอพันอาจารย์เสียงรูปหล่อนะฮะผมถ้าเฮียชมผมหล่อเนี่ยนะก็แปลว่าเฮียก็หล่อเพราะว่าเฮียหน้าเหมือนผมนะฮะทีเดียว2เด้งนะฮะทีเดียว2เด้งเอาล่ะนั่นก็คือรูดิเมนต์ที่ชื่อว่า Full 5นะครับก็หวังว่าทุกคนนะฮะคงจะ
ชื่นชอบนะครับแล้วก็เอาไปลองฝึกกันดูนะครับนะฮะใครมีคำถามนะครับสงสัยเกี่ยวกับรูดิเมนต์ยังไงก็สามารถสอบถามเข้ามาได้เลยสำหรับรูดิเมนต์วันนี้นะโดยเฉพาะฟูลไฟฟ์นะครับใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้แชร์วิดีโอนะครับรบกวนช่วยกันแชร์วิดีโอด้วยกันแล้วกันนะครับเป็นวิดีโอสอนนะฮะมีสาระล้วนๆเลยนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อมือกรองแน่นอนนะครับเพราะว่ารายการเราพูดกันถึงเรื่องของรูดิเมนต์นะครับแล้วก็เอารูดิเมนต์ดีๆมาสอนมาถ่ายทอดกันแบบนี้นะครับทุก EP นะครับผมเอาละครับถ้าเกิดใครที่อยากจะดูรายการย้อนหลังของคนกองคุยกันนะครับมี3ช่องทางนะครับให้ติดตามได้นะครับ1นะครับดูในเพจนี้นะครับ Rudiment RDNA of Drumming โดยอาจารย์เกษมนะครับเข้าไปที่อัลบั้มนะฮะเหมือนเราจะดูรูปภาพนะครับแล้วคลิกไปที่วิดีโอนะครับผมนะฮะก็จะเห็นวิดีโอรายการคนกองคุยกันตั้งแต่ EP 1เลยฮะจนถึง EP ที่168หรือว่า EP นี้นั่นเองนะครับแต่ว่าการแพร่ภาพในนี้นะฮะจะเป็นการแพร่ภาพแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดสดบางครั้งอาจจะมีอินเทอร์เน็ตสัญญาณอาจจะมีกระตุกสะดุดกันบ้างนะครับผมแต่ถ้าเกิดอยากดูแบบไหลลื่นเลยก็นะครับไปที่นี่เลยครับ www.youtube.com นะครับผมนะฮะไปที่แถบค้นหาพิมพ์คำว่าคนกองคุยกันกับอาจารย์เกษมนะครับ channel จะขึ้นมาคลิกไปที่ channel เลยครับแล้วก็เลือกไปที่ playlist นะฮะเลือกไปที่รายการคนกองคุยกันจะเจอตั้งแต่ EP 1จนถึง EP ที่167นะครับแล้ววันนี้ผมจะลง EP ที่168ให้นะฮะแต่ว่าอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอใหม่ๆที่ผมอัพโหลดลงไปเช่นวิดีโอนี้เป็นต้นนะครับผมช่องทางที่3ง่ายที่สุดเลยไปที่นี่ครับ www.kasem.org นะฮะ www.kasem.org นะครับผมได้จัดหมวดหมู่วิดีโอไว้ให้แล้วนะครับดูง่ายๆหาง่ายๆมากๆและง่ายกว่านั้นอีกนะครับในเว็บไซต์นี้ด้านบนนะครับด้านบนสุดนะฮะจะมีแท็บ search bar หรือแท็บค้นหานั่นเองนะครับเพียงพิมพ์ชื่อ Rudiment ที่คุณต้องการที่จะรู้ลงไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟรมซิงเกิลพาราลีโดนะฮะสวิสอาร์มี่ทริปเป็ดแฟรมแท็บอะไรก็แล้วแต่นะครับพิมพ์ลงไปนะครับในเว็บไซต์จะประมวลผลนะครับแล้วบอกว่า Rudiment ที่คุณหาอยู่เนี่ยเราได้สอนไปแล้วใน EP ที่เท่าไหร่นะครับก็เข้าไปดูได้เลยเพราะฉะนั้นหาง่ายๆมากๆนะครับแต่ถ้าเกิดใครพิมพ์ชื่อ Rudiment ไปแล้วไม่มีอะไรขึ้นมานะครับผมอยากให้เช็คอย่างแรกเลยครับนี่ครับใครมีหนังสือ Encyclopedia of the Rudiment นะครับก็เปิดไปที่หน้าสารบัญแล้วดูนะครับว่าเราพิมพ์ชื่อ Rudiment ถูกหรือเปล่านะฮะถ้าพิมพ์ชื่อ Rudiment ไม่ถูกนะฮะมันก็จะไม่มีวิดีโออะไรขึ้นมานะครับแต่ถ้าเกิดพิมพ์ถูกแล้วก็ยังไม่มี Rudiment ขึ้นมานะครับก็แปลว่า Rudiment นั้นนะฮะผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงหรือยังไม่ได้สอนนะครับอดใจรอหน่อยก็แล้วกันรับรองว่าผมสอนครบทุกอันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครต้องการจะรีบใช้อยากรู้แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วกันนะครับถ้ามีอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะๆเป็น Rudiment ที่น่าสนใจผมจะลัดคิวให้ก่อนเลยนะครับผมเอาแบบนี้นะฮะอย่าลืมนะครับฝากข่าวประชาสัมพันธ์2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือแคมเปญแจกกองของเพจเรานะครับก็จะหมดเขตปลายเดือนนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับสำหรับหนังสือแบบฝึกหัดเล่มใหม่ของผมนะครับนะฮะพร้อมกับแบบฝึกหัด106แบบฝึกหัดนะฮะ160แบบฝึกหัดที่จะทำให้ตี52รัมรีเมนทันสมัยที่สุดได้นะครับก็ปลายเดือนนี้ครับรอฟังข่าวดีสำหรับคนที่จองมาในช่วงที่ผมเปิดจองนะครับจะมีนะครับจะมีกิฟต์วอยเชอร์นะครับหรือมีเป็นสิ่งที่เป็นกำนันนะครับที่จะมอบให้นะครับซึ่งมูลค่ามากกว่าตัวหนังสือนะครับเฉพาะคนที่จองมาในช่วงที่ผมกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็รอฟังข่าวจากในเพจนี้แหละนะครับผมนะฮะเอาละครับสำหรับ EP 168นะครับกับ Rudiment ที่ชื่อว่า Full 5นะครับก็สำเร็จรุ่งร่วงไปได้ด้วยดีนะครับขอทุกคนก็เอาไปซ้อมกันแล้วกันนะครับแล้วก็ฝึกซ้อมกันนะครับRudiment นะฮะขอให้เรามี Rudiment นะครับมือกรองให้สบายใจแน่นอนนะครับและนี่ก็คือสาระความรู้สำหรับ EP นี้นะครับติดตามชมใน EP หน้านะครับ169นะครับว่าผมจะเอาสาระความรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับ Rudiment มาฝากกันอีกครับแต่รับรองว่าสนุกและเกิดประโยชน์แน่นอนนะฮะสำหรับ EP นี้กับ Rudiment Full 5พร้อมอาจารย์เกษมทิพยเมตากุลนะครับขอกราบลาทุกท่านเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับขอให้ทุกคนฝึกซ้อมกันอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีครับ